สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bash นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ Happy List นะครับชื่อเพลงว่าขันนานะครับก็เพลงนี้ได้รัชโยมาเฟสด้วยครับเย็ดเคไม่ทำไม่ได้ครับเพลงนี้ก็ส่วน AKA ของ Happy List เนี่ยถ้าผมอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจจริงๆว่ามันอ่านไม่ลิสหรือเปล่าโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ถ้ากด Subscribe แล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับคันนาผมว่าแล้วต้องเป็นอะไรที่แบบบ้านนอกบ้านนอกใช่ไหมเออเป็นฟิลแบบบ้านนอกบีแม่งลำเลยอ่ะคลิปนี้และจะโยหล่อว่ะกินน้ำร้องดูกัญชากินน้ำร้องดูกัญชาลดหนึ่งกันละกันนะมีบิดาละวันดาแต่เธอไปได้ไม่ละพี่เคยชวนเธอไปลอยกระทงเดือนที่11พฤศจิกากลับมาเที่ยวบ้านเราทุกส่วนบนชมลมตะวันกันดาไม่รู้ความเก่าค่ะเธอเป็นไงเป็นอย่างไรนะพี่คิดถึงตอนที่อยู่นะอยากจะพาเธอไปฉีดยากินน้ำร้อนดูดกันช้าไม่เอาลุงตู่แล้วเอ้ยไม่เอาลุงตู่แล้วซื้อมาจอดเล่นเอาไว้จอดเล่นเอาไว้จอดเล่นเอาไว้มาเป็นลูกเซอร์ไพรส์น้องไอคิดถึงเจ้าหลายๆน้องเจ้านี่ไอไปอยู่ไหนน้องเจ้าไปอยู่กับผู้ใดน้องทิ้งให้ไอต้องอยู่กับควายทิ้งให้อยู่กับควายคือชอบบีทเพื่อนๆบีทมีดนตรีไทยอยู่ด้วยโคตรเจ๋งชอบมีดนตรีไทยอ่ะคันนาครับ
ต้องบอกเลยครับเพื่อนๆเนาะผมชอบบีทเพลงนี้มากๆเป็นการผสมระหว่างฮิปฮอปกับดนตรีไทยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะน่าจะเป็นระนาดกับฉิงนะที่ได้ยินนะคือมันเป็นการผสมผสานดนตรีที่ลงตัวมากๆครับเพื่อนๆเพลงนี้โอ้โหชอบมากชอบบีทเพลงนี้มากๆเลยส่วนเนื้อหาเพลงพูดเกี่ยวกับการกลับไปบ้านนอก okay. คิดถึงเธอก็น่าจะคิดถึงแบบสาวๆอะไรแบบนี้คิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนที่ชอบคิดถึงคนที่รักที่อยู่บ้านนอกแล้วก็มีท่อนที่แบบว่าพาไปดูกัญชาก็มีมุกเป็นมุกที่ใส่มาในเพลงนะผมชอบเสียงของแฮปปี้ลิสคือผมเป็นคนที่ชอบแรปเปอร์ที่เสียงแหบๆเว้ยมันเท่เว้ยอย่างพีคอกอย่างเงี้ยอย่างพีฮอตแบบเนี้ยคือที่เสียงแหบๆอยู่ในลำคอมันฟังแล้วมันเท่ดีมันดูแบบสุขุมอะไรแบบนี้ส่วนรัชโยนี่ก็มากวนๆนะครับมามากกวนๆมาทะลึ่งกันลึ่งหน่อยเพลงนี้เด็กบ้านนอกชอบขุดรูปูจะพาเธอไปขุดรูดูอะไรสักอย่างนี่แหละก็กวนๆครับสนุกดีครับแรปของรัชโยก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายของรัชโยครับรอเรือรอลิงชัดเจนแล้วก็ภาษาไทยของรัชโยนี่คือแบบแน่นเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้แบบว่าคมชัดมากรัชโยนะท่อนที่ชอบที่สุดของเพลงนี้ก็คือกินน้ำท่อมดูดกัญชาแล้วก็ไม่เอาลุงตู่แล้วนี่คือแบบไม่เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมคือส่วนตัวโอเคโอเคครับสนุกดีครับเพลงนี้แล้วชอบ MV ด้วย MV คือแบบเป็นบ้านนอกใช่ไหมเป็นทุ่งนาคือเขาวิ่งกันบนคันนาถ่ายกันบนคันนาเลยมีควายด้วยเขาไปถ่ายที่ไหนคือวิวสวยมากอ่ะคือ MV ถ่ายออกมาได้สวยมากอ่ะคือเป็นฟิลแบบโอ้คันทรีเลยคือบ้านนอกเลยชอบผมชอบเลยแบบนี้นะคือบ้านผมก็เป็นอะไรแบบนี้แต่แค่ไม่มีควายเฉยๆหลังบ้านเป็นนาใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นบ้านแล้วพอออกมาก็เป็นนาเลยคือดู MV นี้แล้วฟังเพลงนี้แล้วแบบคิดถึงบ้านเนี่ยกับบ้านเพราะหลังบ้านผมก็เป็นนาเลยเหมือนกันเป็นบ่อปลาแล้วก็เป็นนาเลยแล้วบ้านผมก็ทำนาด้วยก็เลยทำให้คิดถึงบ้านเลยฟังเพลงนี้ก็เพลงนี้รวมๆแล้วเป็นเพลงที่ผสมผสานดนตรีไทยกับฮิปฮอปออกมาได้อย่างลงตัวครับแล้วก็ Happy List กับรัชโยถ่ายทอดออกมาได้น่ารักดีครับสนุกดีเป็นเพลงที่ฟังสบายๆครับ MV ทำให้คิดถึงบ้านเนาะใครที่แบบมีบ้านอยู่ติดทุ่งนาหรืออยู่บ้านนอกกับผมก็จะคิดถึงบ้านทันทีเลยถ้าฟังเพลงนี้แล้วก็แฝงไปด้วยความตลกความกวนของรัชโยครับเพลงนี้ก็ลงตัวครับเพลงนี้ครับตบมือครับก็ถ้าใครอยากติดตามชีวิตผมหรือไลฟ์สไตล์ของผมนะครับติดตามได้ที่นี่เลยครับ Facebook IG นะครับจะมีความเคลื่อนไหวของผมอยู่เรื่อยๆตลอดนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribeเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับใช้ชีวิตอย่าประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย When they hear the sound of the drum they'll be saying oh lord here they come Yeah here we come huh, Here we come Here we come Here we come